ตื่นมาที่ไหนเนี่ยยายโอ้ยตื่นมึงจะปลุกทำกระเบื้ออะไรเนี่ยกำลังนอนอร่อยๆเลยสิพายยายเราอยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยจริงด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูนั่นสิยายเฮ้ยนี่มันแม่น้ำนี่นะนี่เรากำลังอยู่ในกระทงยักษ์ไอ้สิพายนี่มันเหนือจินตนาการไปแล้วนี่กระทุนโกกากูจะมาแนวนี้จริงหรอวะเนี่ยยายทำไงดีอ่ะเราจะลอยออกอ่าวไทยเลยไหมเนี่ยยายเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งคิดไปไกลมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆคนดูเขาไม่อยากให้กูกับมึงมาตายแบบนี้หรอกใจเย็นๆไว้แต่ยายดูลุกลี้ลุกลนมากเลยนะหากูเล่นตามบทแม่เล่นเสมือนเออดิเอางี้กูมีแผนแผนอะไรอ่ะช่วยด้วยวายช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยวายแล้วแผนของยายไอ้สันขวานเร็วๆช่วยกันตะโกนหน่อยช่วยด้วยวายพวกมึงไอ้สุดท้ายคนดูช่วยด้วยสวัสดีจ้าศาสนิกชนเฮ้ยน้าน้ามาได้ไงเนี่ยโอ้ยคิดถึงอ่ะฉันไม่ใช่น้าจักรแจ๊กของพวกเธอหรอกนะฉันมีชื่อว่านพมาศเป็นสนมของพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยต้นกำเนิดพิธีลอยประทีปเดี๋ยวๆนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าน้าชื่อจักรแจ๊กเออนั่นแหละเฮ้ยขอให้เล่นก็เล่นเล่นไปเถอะนานมาทีครับครับถึงไหนแล้วเนี่ยฉันมาเพื่อจะบอกพวกเธอว่านี่ก็เข้าสู่15ค่ำเดือน12อีกแล้วนะพวกเธอยายหลานเตรียมตัวหรือยังนี่ยายนพมาศเฮ้ยเธอจะมาเคลมประเพณีนี้เป็นของเธอไม่ได้นะเพราะประเพณีนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วเธอมาถูกเขียนขึ้นมาทีหลังว้าวเธอก็มาด้วยเหรอปุกปากหน่อยยายนี่อย่ามาทำลายความเชื่อของพวกเรานะพิธีลอยโคมประทีปของฉันสิของจริงเราลอยเพื่อบูชาพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมพวกเธอไปต่อยอดหรอกย่ะหน่อยมาสู้กันเลยมาก็มาดิคะหน่อยอย่ามาท้าทายนะเธอเดี๋ยวเจอก็มาสิยายนี่ยายจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอมุนสักพักเดี๋ยวก็จะมีพญานาคมาเคลมอีกแน่ๆอย่ามาเคลมอะไรอ่ะยายงานสถานการณ์ไม่ออกแล้ววะเนี่ยสถานการณ์อะไรอ่ะยายไอสัตว์มึงฝันฝันนี้จริงด้วยก็เออละสิไอ้ชิบหายไอ้สันดานนอนกลางวันแล้วยังเสือกละเมอพูดเหี้ยอะไรอีกไปได้แล้วไปไหนอ่ะก็วันนี้วันลอยกระทงนะเว้ยจะไปไหนล่ะเออจริงด้วยงั้นรอผมแป๊บไปหยิบแว่นตากันน้ำก่อนเออรีบเลยให้ไวหยิบถังมาด้วยปีนี้คนใจบุญเยอะครับยายออกหลานมาเป็นตัวเมีย